Mini TD Wacom สามารถสร้างสินค้าได้มากกว่าที่คุณคิดเพราะสามารถพิมพ์แค่โทรศัพท์นาฬิกาเสื้อยืดกระเป๋าพวงกุญแจหรือแม้กระทั่งกระติกน้ำด้วยวิธีการที่ง่ายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เราจะมาสาธิตการทำแผ่นรองเมาส์นะคะด้วยเครื่อง Mini TD Wacom นะคะก่อนอื่นเราต้องพิมพ์ไฟล์ภาพเราลงใส่กระดาษซับนะคะซึ่งกระดาษซับเนี่ยเราต้องรอแห้งอย่าไปจับตอนที่ปริ้นมาใหม่ๆนะคะอันนี้ที่ทำในวงกลมเราก็จะมีเส้นวงกลมเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็วางคว่ำลงวางคว่ำลงเลยนะคะให้อยู่ในกรอบจากนั้นเราก็ติดสก็อตเทปกันความร้อนนะคะติดเกลือยึดกระดาษไม่ให้ขยับติดยังไงก็ได้นะคะให้มันไม่ขยับฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าหมึกเกลือไปเยอะเราก็สามารถตัดเลมได้นะคะโอเคประมาณนี้ได้นะคะจากนั้นเราก็วอร์มเครื่องให้อุณหภูมิของเครื่องไปถึงประมาณ200องศานะคะหรือ190ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเราตั้งเวลาไว้ที่6นาทีนะคะแล้วเราก็เปิดเครื่องขึ้นเอาแผ่นซิลิโคนเพื่อเป็นตัวรองนะคะแล้วเราก็อันนี้วางจากนั้นเราก็ปิดลงดูดวาคัมค่ะกดนิดนึงเพื่อให้ยางซิลิโคนแนบไปกับแผ่นรองเมาส์นะคะโอเคแล้วก็ลูบนิดนึงจากนั้นเราก็ปิดฝาลงกดตัวทามมิ่งนะคะตั้งถอยหลังที่6นาทีค่ะค่ะก็ใกล้ถึงเวลานะคะเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บวาคัมจะตัดอัตโนมัตินะคะโอเคจากนั้นเราก็เปิดฝาขึ้นมานะคะชิ้นงานออกมานะคะแล้วเราก็ปั่นขึ้นกำลังหอมเลยนะคะเปิดมาสวยงามมากเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะแผ่นรองเมาส์ก็สวยแผ่นรองเมาส์ชนิดนี้นะคะสามารถอยู่ทนได้หลายปีไม่เป็นไรเลยค่ะซึ่งมีคุณภาพดีๆมากๆเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ลวดลายพร้อมแผ่นรองเมาส์ที่ไม่เหมือนใครด้วยเวลาเพียง6นาทีเท่านั้นด้วยเครื่อง Mini TD Wacom สนใจติดต่อเราได้ที่0852406098 0830340895 www.ideatoclick.com หรืออีเมล ideatoclick@gmail.com Idea to Click จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด